บริษัทศิลามาร์เก็ตจำกัดจัดงานเปิดตัวศูนย์การค้าศิลามาร์เก็ตอย่างยิ่งใหญ่ย่านถนนสุขสวัสดิ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการเปิดศูนย์การค้าศิลามาร์เก็ตอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนายศิลาเยี่ยประธานกรรมการบริษัทศิลามาร์เก็ตจำกัดร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแกรนด์โอเพนนิ่งศูนย์การค้าศิลามาร์เก็ตจัดขึ้นในธีมพรหมลิขิตโดยมีการเชิญเด่นคุณงามเนตรนักแสดงจากเรื่องพรหมลิขิตเป็นแขกรับเชิญในงานเปิดศูนย์การค้าในครั้งนี้ภายในศูนย์การค้ามีการแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนั่นคือโซนแรกร้านค้าชื่อดังและโซนที่2โซนตลาดนัดที่รวมเหล่าร้านอาหารชื่อดังเลิศรสมากกว่า100ร้านมาเปิดไว้ที่นี่พร้อมทั้งมีที่ให้นั่งทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยโดยตลาดศิลามาร์เก็ตตั้งอยู่ณสุขสวัสดิ์22ค่ะก็ความเป็นมาของศิลามาร์เก็ตนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็อย่างที่คุณศิลานะครับเป็นนักลงทุนนะครับที่ทำเรื่องโลจิสติกมาก่อนนะครับเราได้มีโอกาสมาร่วมธุรกิจกับทางศิลามาร์เก็ตทาง TPI ทางกุศิลาเนี่ยเขาทำเรื่องโลจิสติกนะครับแล้วก็สนใจที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวผมเองเนี่ยเราก็เป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาด้านการตลาดดูแลเรื่องพวกรีเทลครับอีกค้าส่งก็เลยมีโปรเจกต์มาเสนอทางกุศิลาก็ถูกใจซึ่งลูกค้าหลักคีย์หลักของเราก็คือตีน้อยนะครับพอเราบอกว่ามีตีน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแมกเนตที่สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจก็คุณศิลาก็โอ้ยอันนี้ใช่เพราะก่อนจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องมีร้านเด่นร้านดังนะครับตัวนี้แหละก็ทำให้เราเริ่มต้นร่วมธุรกิจกับทางของ BI ครับเราเริ่มต้นเลยเนี่ยเราให้มีการส่งโปรไฟล์ร้านค้าก่อนเราเองก็กั้นใจพอสมควรนะครับโดยปกติตลาดทั่วไปเนี่ยใครมาทั่วไปเขาก็อยากรับแต่เราเนี่ยไม่นะฮะเราให้ร้านค้าทุกร้านนะครับส่งโปรไฟล์รูปชื่อโลโก้เว็บไซต์ต่างๆเพื่อมาคัดร้านค้าเพราะในแง่ของเราเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรถ้าอยู่ดีๆเนี่ยเราปล่อยให้ลูกค้าทุกร้านเนี่ยสามารถเลือกได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มิกซ์ตามที่มันเหมาะสมนะครับใช้คำมาร์เก็ตยังเป็นคำที่ง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยศิลามาร์เก็ตเนี่ยคือศูนย์อาหารขนาดใหญ่นะครับที่คัดสรรร้านค้าร้านอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพเลยย่านดังๆสะพานหันสำเพ็งโบเบ้โจ๊กสามย่านอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะนำร้านอาหารอร่อยจากทุกย่านมาอยู่ในศิลามาร์เก็ตเราครับผมคิดว่าศิลามาร์เก็ตไปได้ดีครับมีพี่เน่งช่วยเขามีประสบการณ์ต้อง10กว่า20ปีแล้วครับเขาจะมีหลุมจากที่แม่ค้านำนามที่ขายดีๆที่มีชื่อเสียงนะครับมาลงที่ศิลามาร์เก็ตผมคิดว่าไปได้ดีครับไม่ใช่เฉพาะคนสุขสวัสดิ์นะครับอาจจะเป็นชาวกรุงเทพมหานครชาวธนบุรีนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบศิลามาร์เก็ตยินดีให้บริการนะครับเพราะศิลามาร์เก็ตเนี่ยเราพังพร้อมไปด้วยร้านอาหารชั้นนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซุกี้ตีน้อยร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเคฟโอริโนะกิกกี้จากพัทยาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในตลาดหรือศูนย์อาหารขนาดใหญ่ของเรานะครับมีอาหารครบทุกอย่างทั้งไทยเทศเผ็ดไม่เผ็ดขนมอะไรมีครบหมดนะครับก็ยังไงฝากเรียนเชิญมาชิมนะครับครบทุกอย่างแน่นอนครับครับสถานที่ตั้งของเราก็อยู่สุขสวัสดิ์ซอย22ซอย24นะครับศูนย์เราเนี่ยจริงๆก็กึ่งๆจะเปิด24นะครับเพราะด้านหน้าเรามีสุขีตีน้อยก็เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงตี5 7-11 เปิดเที่ยงคืนแต่ศูนย์เราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะให้บริการร้านค้าเนี่ยตั้งแต่มื้อกลางวันจนถึงมื้อค่ำนะครับไปจนถึงดึกค่อนข้างไปถึงดึกโดยเราจะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ